ที่เรารับเลี้ยงเพราะสั่งเป็นลูกแต่ก็ไม่เคยคิดว่าพวกท่านจะกล้าหาญชาญชัยถึงขนาดจะจับลูกของเราไปกินแบบนี้ท่านอมาตย์พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะต่อจากนี้ไปท่านทั้งสองคนมีหน้าที่คอยควบคุมดูแลพวกทหารทุกคนถ้ามีใครกล้าจะจับลูกของเราไปกินอีกท่านทั้งสองคนจะต้องรับผิดชอบพระเจ้าค่ะเกือบไปแล้วนะท่านอมาตย์พวกฉันไม่เอาด้วยละตัวท่านเองก็มีอันตรายเหมือนกันถ้าหากยังไม่ล้มเลิกความคิดนี้จำไว้นะอย่าเอาตัวฉันเข้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดฉันเห็นใจท่านอมาตย์โอ้เว้ยฉันตั้งใจดีแท้แต่กลับไม่มีใครเข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจทุกคนต้องเอาตัวรอดไม่ว่าที่ไหนก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นท่านอมาตย์นั้นพยายามเต็มที่แต่ในเมื่อไม่มีอะไรดีขึ้นก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามลิขิตสวรรค์ก็แล้วกันนะท่านอมาตย์ทำไมไม่กินล่ะลูกมาเดี๋ยวแม่ป้อนให้นะเก่งจังเลยอร่อยไหมลูกอร่อยพระเจ้าค่ะได้ถ้าอร่อยต้องกินให้หมดเลยนะเก่งจังเลยคนดีของแม่น่าสงสารพระแม่เจ้าอุตส่าห์ทำตัวให้เหมือนมนุษย์ทุกอย่างแม้กระทั่งพระกายหารก็เสวยไม่ลงเพราะผิดวิสัยยักษ์อีกหน่อยนครพันธุธานีของเราอาจจะกลายพันธุ์เป็นเมืองมนุษย์ไปจริงๆก็ได้นะ เรียกลูกเจ้าค่ะไปเลยจ้ะลูกไม่เปรี้ยวเลยหวานชื่นใจแม่อีกต่างหากนะทำไมแต่แม่ไม่เคยเฉลยกลัวเราไหมอ๋องั้นเดี๋ยวต่อจากนี้ไปอ่ะแม่จะกินผลไม้เยอะๆเลยดีไหมจ๊ะให้เหมือนลูกไงดีไหมอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่ป้อนหนูบ้างนะ
ออกก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะไปหานะลูกนะพระเจ้าค่ะน่ารักจังเลยลูกแม่ไปลูกจะลูกเอ๊ะว่าแต่วันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะทำอะไรดีนะนึกออกแล้วแม่จะสอนมนหาปลาให้เอาไหมจ๊ะมนหาปลาหรือพระเจ้าค่ะใช่มนหาปลาสนใจไหมลูกดีถ้าอย่างนั้นไปกับแม่นะเดี๋ยวแม่พาไปเร็วสอนบนหาปลายพระโอรสแล้วไงล่ะไม่รู้ก็อย่าพูดปลาเยอะจังถ้าลูกอยากจะได้ปลาก็ไม่ต้องไล่จับที่เหนื่อยหรอกนะแค่ลูกท่องมนต์มาฉาบทนี้ได้ไม่ถึงที่ก็ไม่ตายวายชีวาสใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันปลาตัวใดต้องตายวายชีวันอย่าช้าครันแหวกว่ายมาใกล้เราจะตายจงมาจะตายมาจะตายจงมาย่าจังถ้าอย่างนั้นค่อยๆท่องตามแม่นะนั่งลงก่อนนะลูกพนมมือด้วยไม่ถึงที่ก็ไม่ตายวายชีวาไม่ถึงที่ก็ไม่ตายวายชีวา
ใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันปลาตัวใดต้องตายวายชีวันปลาตัวใดต้องตายวายชีวันอย่าช้าพันแหวกว่ายมาใกล้เราอย่าช้าพันแหวกว่ายมาใกล้เราจะตายจงมาจะตายจงมาจะตายมาจะตายมาจะตายจงมาจะตายจงมาใช่นะพระโอรสโปรดเสวยปลาทอดกรอบปลาทอดกรอบ เป็นยังไงอร่อยไหมจ๊ะลูกอร่อยที่สุดในโลกกับข้าวกะดีแล้วล่ะนี่แม่ยังมีมนเรียกเนื้ออีกนะจากเรียนมนเรียกเนื้อได้สิจ๊ะลูกแต่ว่าลูกอ่ะจะต้องท่องมนต์หาปลาให้คล่องแคล่วซะก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะสอนมนต์เรียกเนื้อให้จริงไหมจ๊ะแม่เก่งที่สุดในโลกเลยแม่ก็รักลูกที่สุดในโลกเลยจ้ะเพราะสั่งของแม่ถึงลูกไม่ใช่สายเลือดในอกแม่ขอฟูมฟอกดังดวงกมลยิ่งนานวันพระแม่เจ้ายิ่งหลงรักพระอรรถที่เป็นมนุษย์ถึงขนาดสอนมนต์เรียกเนื้อเรียกปลาชนะท่านอมาตย์สอนตะมนต์เรียกปลาเจ้าค่ะยังไม่ได้สอนมนต์เรียกเนื้อก็นั่นแหละอีกหน่อยก็ต้องสอนแล้วอีกหน่อยความลับของนครพันธุธานีก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วท่านอมาตย์ท่านหมายถึงลูกแต่เรายังไม่เคยแพงนู้นเลยพระเจ้าค่ะทางนู้นไม่มีอะไรก็มีต้นไม้เหมือนกับทางนี้นั่นแหละก็ลูกจากไปเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวทางนู้นดีกว่านะทางนั้นน่ะแม่ไม่ค่อยชำนาญทางถ้าใครไม่ชำนาญทางอ่ะจะหลงทางง่ายๆเลยนะแต่แม่เก่งออกแต่แม่ไม่ชำนาญทางนะลูกแม่ก็กลัวหลงทางเหมือนกันน่ะเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวทางนู้นดีกว่าน่าสนุกกว่าทั้งเยอะสนุกไหมลูกนี่เจ้าสองคนน่ะพาลูกเราไปอาบน้ำหน่อยนะน้ำนะลูกนะพันนีพันงามตามเรามาใช่ค่ะพวกเจ้าห้ามพาลูกของเราเฉียดกลายไปใกล้ที่นั่นเด็ดขาดเลยนะเพคะพระแม่เจ้าทรงเป็นอะไรหรือเปล่าเพคะเด็กๆมักจะอยากรู้อยากเห็นโดยเฉพาะในสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามพระแม่เจ้าทรงหมายถึงไม่มีอะไรหรอกพวกเจ้าไปได้แล้วเพคะThank you.
แม่น้องสังถ้าว่าเราอะต้องย้ายบ้านกันแล้วล่ะทำไมล่ะพวกนั้นต้องตามมากำจัดแม่น้องหลังอีกแน่ๆเพราะตราบใดที่แม่น้องสังยังอยู่ความลับก็ต้องเปิดเผยเข้าสักวันช่างเธอหอยทากเราหมดความกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอยู่แล้วล่ะทุกวันนี้ก็แค่อยู่ไปวันๆแบบสังกตาเท่านั้นเองน้องสังอาจยังไม่ตายแม่จะซื้อขนมมาฝากนะลูกนะแม่ร้องไห้ทำไมลูกรักลูกรักพ่อแม่ไม่ออกไปเที่ยวเล่นเพราะมีลูกหรือเปล่าจ๊ะเจ้าจะถามทำไมวะฮะแม่ลูกน้องถูกจับเป็นข้าแม่ก็เสียใจหรือเปล่าจ๊ะทุกวันนี้ก็แค่อยู่ไปวันๆแบบสังกตาเท่านั้นเองน้องสังอาจยังไม่ตายอะไรนะถ้าว่าน้องสังอาจยังไม่ตายก็ไหนเจ้าบอกว่าตอนแรกทากก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครพบร่างน้องสังเลยแสดงว่าน้องสังอาจยังมีชีวิตอยู่เจ้าอย่าพูดปลอบใจเราเลยทากพูดความจริงไม่ได้ปลอบอีกอย่างตากับยายจะมีอันตรายไปด้วยมีเรื่องสำคัญอะไรมาบอกเราไม่เท่าพระโอรสหอยสังยังไม่ตายดิคะอะไรนะก็หมื่นอำนาจเอาไปถ่วงน้ำแล้วนี่หรือว่าหมื่นอำนาจโกหกเราเหมือนครั้งที่แล้วอีกเรื่องนั้นหม่อมฉันไม่ทราบเพคะแต่เท่าที่ตรวจดูดวงชะตาแล้วพระโอรสหอยสังยังมีชีวิตอยู่แน่นอนเพคะหลังที่แม่เท่าบอกหม่อมฉันหม่อมฉันก็ให้ท่านพี่ตรวจดูดวงชะตาพระโอรสปรากฏออกมาเหมือนกันทุกอย่างเลยเพคะทำไมถึงตายยากตายเย็นนักก็ไม่รู้นี่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนี่แหละเพคะปัญหาเจ้าหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฉันไม่ทราบเปล่าเพคะแล้วจะหนีไปไหนกันล่ะเนี่ยเออนั่นสิฟังแล้วแสนได้เหี่ยวหัวใจจะตามรังควานกันไปถึงไหนหัวใจคนตามผจญจนหมดทางสู้เออดูสิดูทำให้สุนัขยังหลอกยายพอแล้วพูดอะไรไม่เห็นเขาทางเขาทางเลยนี่นี่พอแล้วจ้าพอแล้วจ้าอย่าทะเลาะกันเลยนะจ้าถ้าจะหนีเราต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้เลยนะจ้าอ้าวแล้วข้าวของล่ะยายต้องไปเก็บสัมภาระก่อนแล้วค่อยจอนกันเออนั่นสิไม่ต้องเก็บหรอกยายเดี๋ยวจะไม่ทันเอาไว้ไปหาเอาข้างหน้าถ้าเผื่อข้างหน้ามันไม่มีจะทำยังไงดีเจ้าหอยทากยายโอ้แม่ถามทุกสามสิบถามทุกสิบว่าไงตาเรียกอยู่นั่นแหละทำไมยายถึงมันจะไปขี้สงสัยตาจ๋ายายจ๋ารีบไปกันเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวผีโหงพายมาฉันไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยไปกันเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆแหมผมพูดถึงผีแล้วนะวิ่งขอดคนแรกเลยนะเอาไปจะเป็นไปได้ไหมแม่เท่าถ้าจะจับแม่มันเพื่อล่อลูกมันออกมาจากประสบการณ์ของหม่อมฉันลักษณะแบบนี้พระโอรสหอยจะต้องมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนจะมีผู้ใหญ่ที่ไหนอีกล่ะหม่อมฉันก็เดาไม่ถูกหรอกเพคะเพราะว่าในโลกนี้มีผู้ใหญ่อีกเยอะแยะไปหมดไม่ผู้ใหญ่เฉย
แต่มีคำว่ายิ่งนำหน้าอยู่ด้วยหม่อมฉันหมายถึงว่าผู้ยิ่งใหญ่นะเพคะนี่จะมีใครยิ่งใหญ่กว่าเจ้าอีกหรอก็ไม่เชิงนะเพคะเป็นอันว่าจะต้องมีผู้ยิ่งใหญ่กว่าหม่อมฉันเนี่ยมีอยู่พอสมควรแล้วเพคะไปตามหานางหน้าดำให้พบเรามั่นใจว่ามันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับจันเทวีแล้วก็ลูกหอยลูกปูของมันแน่พระธิดาเสด็จกลับเถอะเพคะเดี๋ยวเสด็จแม่ส่งกริ้วนะเพคะจะกลับก็กลับไปจันทีไม่กลับอึ๋งเลยถ้าไม่กลับละมุนจะไปทูลฟ้องเสด็จแม่นะเพคะจันทีก็จะไปฟ้องเสด็จพ่ออึ๋งไงพระตำหนักนี้ไม่มีคนอยู่นอกจากผีพระธิดาไม่ทรงกลัวผีเหรอเพคะผีไม่กลัวไม่กลัวผีอึ๋งไงพูดเรื่องผีทำไมหนูฉันกลัวนะพระธิดาหอยฝังมีตัวไหมคะไม่มีจะไปไหนเพคะพระธิดาจะไปไหนเพคะจะเอาไปถวายเสด็จพ่อทอดพระเนตรอย่านะเพคะพระธิดาอย่านะเพคะเสด็จพ่อเจอนี หอยสังลูกไปเจอที่ไหนจันทีที่ตำหนักล้างไหมคะไม่มีตัวแต่มีแต่เปลือกรีบเสด็จก่อนเถอะเพคะเปลือกหอยเนี่ยจะทำให้พระองค์จดจำเหตุการณ์และความรู้สึกเดิมๆได้มากขึ้นนะเพคะจันทีพาพ่อไปที่นั่นหน่อยสิลูกเพคะน้าจะพาหนูไปก็ใช่ไหมจ๊ะหนูไม่เคยทำอะไรให้น้าสักหน่อยแล้วทำไมต้องฆ่าหนูน้าจะน้าไม่แม่หรือเปล่าจ๊ะเขาต้องรักน้ามากเหมือนที่แม่หนูรักหนูมากเหมือนกันจันทีพาพ่อไปที่นั่นหน่อยสิลูกเพคะจันทีจะพาเสด็จพ่อไปไหนลูกไปตำหนักล้างเพคะจันทีพบเปลือกหอยที่นั่นจันทีออกไปข้างนอกก่อนพี่จะให้จันทีพาไปที่ตำหนักล้างนะอย่าเสด็จไปไหนเลยนะเพคะจันทีออกไปข้างนอกก่อนเสด็จพ่อไม่ไปแล้วเสด็จพ่อไปคะออกไปเล่นข้างนอกก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสด็จพ่อรับสั่งหรือไงทำไมเสด็จพ่อเปลี่ยนง่ายจังนี่ตำหนิพ่อกับแม่มันบาปนะลูกหม่อมฉันน่ะจะเอาหอยเนี่ยไปทิ้งเพคะเพราะมันเป็นที่สิงสถิตของพวกพูดผีปีศาจจำไว้ให้ดีนะเพคะมันเป็นที่สิงสถิตของพวกพูดผีปีศาจถ้าทรงพบเห็นที่ไหนจะต้องทำลายให้สิ้นซากต้องทำลายให้สิ้นซากไปตามจันทีมาหาเราสิเพคะ
ออกไปก่อนเด็ดแม่เด็ดแม่คิวทันทีที่เอาหอยฝังไม่ให้เด็ดพ่อหรือเปล่ารู้ตัวแล้วทำอย่างนั้นทำไมแม่ไม่เข้าใจว่าทันทีไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเลยหนีไปขอทำไมจะไม่เป็นแล้วทำไมถึงเป็นหรือเปล่าหืมนี่แม่ยอกย้อนดีนะแม่ไม่ชอบให้ลูกมาย้อนจำเอาไว้จันทีไม่ได้ย้อนจันทีไม่เข้าใจว่าแค่เก็บเปลือกหอยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่เพคะทำไมจะไม่เป็นรู้ไหมว่ามันผิดพระเด็จแม่พระเด็จแม่กลัวหอยเหรอเพคะใครบอกว่าแม่กลัวแม่เกลียดมันต่างหากจำเอาไว้ว่าแม่เกลียดมันที่สุดถ้าจันทียังขัดคำสั่งแม่อีกแม่จะถือว่าจันทีไม่รักแม่เข้าใจไหมเข้าใจเพคะพ่อทำไมพระเด็จพ่อไม่รับฟังอะไรเลยเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่จันทีเป็นเด็กดีหรือเปล่าลูกเป็นเพคะจันทีเป็นเด็กดีถ้าอย่างนั้นจันทีก็ต้องเชื่อฟังเสด็จแม่เพคะพระเด็จพ่อจันทีเชื่อฟังพระเด็จแม่เรียกเนื้อให้นี่พวกเจ้าอ่ะจะไปไหนก็ไปปะเฮ้คะไปให้ไกลๆเลยนะอย่ามาแถวนี้ล่ะทำตามแม่นะเดี๋ยวแม่จะสอนให้ไม่ตายวายชีวาดไม่ถึงที่ก็ไม่ตายวายชีวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันใครพิฆาตเส้นฆ่าไม่อาสันเนื้อตัวใดต้องตายวายชีวันเนื้อตัวใดต้องตายวายชีวันจงมาพลันเร็วไวอย่าได้ช้าจงมาพลันเร็วไวอย่าได้ช้าจงม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 ามันต้องตายจริงๆหรือพระเจ้าค่ะใช่ลูกแล้วมันจะตายไง ก็อาจจะต้องเป็นอาหารของใครบางคนยังทำหมกได้เลยหรือพระเจ้าค่ะใช่งั้นต้องเป็นยักษ์แล้วรู้ได้ยังไงพ่อสั่งเคยเห็นยักษ์เหรอลูกก็วันนั้นไงพระเจ้าค่ะวันนั้นน่ะลูกของแม่คงจะฝันไปต่างหากหรือไม่ก็คิดไปเองลูกไม่ได้คิดลูกเห็นจริงๆไม่เอาละไม่อยากพูดเรื่องยักษ์เรื่องมารแล้วเราไปกันดีกว่านะเราจะแม่กลัวยักษ์หรือไม่กลัวค่ะแล้วลูกล่ะลูกกลัวยักษ์หรือเปล่าลูกกลัวที่สุดในโลกเลยลูกกลัวยักษ์มาจับลูกกินไม่มีทางลูก
ยักษ์มันไม่กล้าจับลูกของแม่ไปกินหรอกแม่รับรองไปเราไปกันเถอะลูกลูกรักของแม่จำไว้นะลูกอยู่กับแม่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นลูกกลัวยักษ์โหลูกแม่แม่บอกแล้วไงลูกว่าอยู่กับแม่นะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเอาล่ะเราไม่พูดเรื่องนี้กันดีกว่าไปอาบน้ำดีกว่านะเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้นะลูกนะไปคนดีของแม่ไปลูกแหมนี่ถ้ายังไม่อิ่มนะฉันจะจับมีสักตัวสองตัวก็กระไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวก็ท้องแตกตายหรอกเนี่ยมันพระเกลียอาหารของพระแม่เจ้านะยะรู้เลยย่าแล้วนี่จอกลับยังไงล่ะเนี่ยไม่เห็นจะยากที่ผ่านมาทรงเป็นบ่อยด้วยไหมคะไม่เป็นไรนะเพคะประเดี๋ยวเสด็จแม่ก็มาแล้วเพคะอ้าวพ่อสั่งลูกแม่ร้องไห้ทำไมลูกเป็นอะไรไปเนี่ยหรือว่าฝันร้ายหรือว่านางสองคนเนี่ยมันทำให้ลูกของแม่ตกใจกลัวแม่ช่วยปลาลูกถึงแม่จันทีวีให้แม่ไว้เจ้ากันได้สิจ้าลูกแต่ลูกต้องไม่ไปเดี๋ยวแม่จะไปตามหาให้เองนะเดี๋ยวเสด็จแม่ไม่รู้จักรู้จักสิลูกผู้หญิงที่ชื่อจันทีวีแล้วคลอดลูกเป็นหอยสังน่ะไม่ได้มีมากมายอะไรหรอกหนูอยากไปด้วยอย่าไปเลยนะลูกหนทางข้างหน้าน่ะมันไกลและมันก็อันตรายด้วยลูกแม่อยู่ที่นี่จะได้ปลอดภัยนะลูกนะเดี๋ยวแม่น่ะจะไปตามหาแม่จันทีวีมาให้ลูกเองนะรอแม่อยู่ที่นี่นะคนดีลูกไม่ใช่สายเลือดในอกแม่ขอฟูมฟอกดังดวงกมลเราจะไปตามหาแม่จันทวีให้พ่อสั่งลูกของเราพวกเจ้าจงดูแลลูกของเราให้ดีอย่าให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นอันขาดมิเช่นนั้นเราจะกลับมาเอาเรื่องกับพวกเจ้าทุกคน
สังน่ะเป็นแก้วตาดวงใจของเราหวังว่าพวกเจ้าทุกคนจะรู้ดีนะว้ายพาวอถายรู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงสังทองลูกแม่งามแท้พอคุณมหาแม่สิมหาแม่สิอกแม่นี้มีไออุ่นมีตักลำอุ่นให้ลูกนุ่นให้ลูกนอนมีน้ำนมจากสวงอกหอมหวานมาเธอจอมควันอย่าอาวรรักแม่รักเจ้าควันใจ